ทำยังไงนะครับที่จะนำเศษวัชพืชนะครับที่ยังมีการเข้าใจผิดกันในเรื่องของการเผาอะไรต่างๆก็เรียนครับว่าทุกครั้งที่มีโอกาสไปพื้นที่ก็จะแนะนำแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์บอกอยู่เรื่อยว่าวัชพืชที่เราไปเผาเนี่ยมันเกิดมลพิษแล้วก็เป็นปัญหาหมอกควันซึ่งกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็อื่นๆที่เป็นปัญหาขึ้นมาฉะนั้นก็ได้แนะนำพี่น้องประชาชนว่าจะเป็นเศษวัชพืชจะเป็นตอสังข้าวโพดจะเป็นเรื่องของกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยนะฮะนำมาใช้ที่โรงงานนี้ได้เลยแม้แต่กองขยะที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นขยะจากครัวเรือนก็นำมาใช้ได้นะแล้วก็จะมาแปรรูปเป็นสารอินทรีย์ได้ทั่วเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำมารับบริการที่นี่ได้เพียงแต่ท่านขนมาแล้วก็ขนกลับนะฮะแต่กลับไปเนี่ยท่านเอาปุ๋ยกลับไป